้ยมันเป็นม็อดแฟนเมดที่ทำได้ดีมากๆนะเอาว่ะเอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin นะครับซึ่งสำหรับม็อดในวันนี้นะฮะพี่ได้ทำการเอาม็อด Friday Night Funkin VS กับ Mad Week 4นะครับซึ่งมันเป็นแค่ตัวแฟนเมดแล้วก็ตัวเดโมนะฮะแต่ว่าเขาทำได้น่าสนใจมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมนูเมคานิกแล้วก็รูปแบบต่างๆนะฮะพี่มองว่ามันน่าสนใจมากๆนะก็เลยอยากจะหยิบมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันใน Friday Night Funkin Mad Week ที่4กันเลยครับผมมาไปดูกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปตอนที่พี่ลงนะฮะดูดิเห็นป่ะทำดีอ่ะเหมือนอยู่ในเกมวีจริงๆนะเขาบอกว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นครั้งแรกที่คุณได้มาทำการเล่นวิกซี่นะฮะคุณอยากจะทำการวอร์มอัพกันก่อนหรือเปล่าเอ้ยลองดูดิเยสไปก่อนอยากรู้นะมันเป็นอะไรยังไงระดับเราแล้วได้ฮาร์ดไปเลย 3 2 1 go วอร์มอัพวอร์มอัพไหมเอ้ยเพลงดีเอาว่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยมาสวัสดีบอยเฟรนด์ฉันชื่อแมปสวัสดีเอาว่ะส่วนผมนั้นชื่อบอยเฟรนด์เอาว่ะเฮ้ยมันนะมันเพลงพอดีอารมณ์แบบเหมือนติวตูเรียลป่ะแต่เป็นติวตูเรียลกับแมทเลยอย่างงี้ได้อยู่เพลงฟังสบายดีชอบมาว่ะลูกศรทำดีนะสนุกดีเอาว่ะได้อยู่มันดีนะใช้ได้นะพี่มองว่าอันนี้ไอ้สวอตเพลย์ว่ะคัมมิ่งซูนนะฮะไอ้ทำน่าสนใจนะอันนี้คือเป็นหน้าเมนูหลักของเขาใช่ไหมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะที่สวอตเพลย์นะฮะแล้วก็ select difficulty hard เหมือนเดิมนะครับเรามาเล่นฟันดาบกับแมทนะฮะในวีคที่4นะฮะเอ้ยมีตัวละครอีสเตอร์เอ็กอยู่ด้านหลังเพียบเลยดอจิงชื่อเพลงว่าดอจิงด้วยหลบลีกเอาว่ะไอ้ชอบชุดบอยเฟรนด์เนี่ยแต่ใส่ฉากตายให้ดูที่ท้ายคลิปนะฮะท่าอย่างเท่บอยเฟรนด์ไม่ยอมถือดาบถือทำไมแต่ชุดบอยเฟรนด์เจ๋งดีนะมาว่ะแต่พี่ว่าเขาทำเพลงดีมอนนี่ดูดิเจ๋ง
ข้าเม็ดมันแน่ดิเอ้ยแม่เอ้ยทำดีลูกสอนมันดิเอ้มาว่ะได้แล้วดูแมทยิ้มดิเอ้ยเพลงที่2นะครับมาจัดไปเอ้ยเอาว่ะทำนองดีนะทำนองดีได้เอาว่ะเอ้ยชอบชุดแมทเนี่ยชุดซามูไรเฮ้ยทำนองดีเขาทำลูกศรมาได้ดีนะฮะแล้วจังหวะดนตรีนี่แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะเลยชอบมาเอ้ยชอบนะชอบมอดนี้แมทวิก4นะฮะเอาว่ะมาเพลงที่3โชว์ดาวเอ้ยเอาว่ะมาได้เอาว่ะชอบอย่างมันเลยมอดนี้มาเออมาเลยเจ้าแมทไอ้มันเป็นมอดแฟนเมทที่ทำได้ดีมากๆนะเอาว่ะพี่ชอบตรงความที่แบบเขาไม่ได้ทำแมทมาเป็นแบบแนว
impossible หรือแนวสแปมลูกศรสแปมคีย์บอร์ดไงแต่คือทำมาเป็นเพลงที่เพราะนะฮะแล้วก็จังหวะกดที่สนุกนะครับพี่มองว่ามอดแบบนี้คุณภาพสูงนะเอ้ยชอบมากๆเลยถือว่ายกนิ้วให้เลยนะฮะอ่ะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมอดนี้นะฮะแต่ฉากตายเป็นยังไงเขาได้เปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูนิดหน่อยดีกว่าเนาะมาไปดูกันว่าฉากตายเป็นยังไงนะมาเดี๋ยวเรามาดูฉากตายกันดีกว่านะครับเอ้ยเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงเอาว่ะเอ้ยเพลงดีเอาเป็นว่ามอดนี้ทำเพลงทำมิวสิกทำอาร์ตเวิร์กอะไรหลายๆอย่างพี่ว่าทำได้ดีนะฮะก็อย่าลืมไปลองโหลดกันเล่นดูนะฮะแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นมอดนี้กันดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ see you